ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางพันเอกธนัตเตชะอายุ94ปีอยู่บ้านทรายคำตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ถึงแก่กรรมลงซึ่งพันเอกธนัตเตชะเป็นผู้อุปถัมภ์ซื้อเครื่องส่งวิทยุก่อตั้งสถานีวิทยุคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 MHz ตั้งอยู่ที่วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และเป็นผู้ดำเนินรายการศึกษาธรรมนำสุขวันศุกร์เวลา 14:00 ถึง 15:00 นวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นและรายการศึกษาพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกวันอาทิตย์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นขณะนี้ญาติพี่น้องได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันที่17มีนาคม2567ศพของพันเอกธนัตเตชะบริจาคให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยในวันที่17มีนาคม2567เวลาก่อนเที่ยงทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะเดินทางมารับศพพันเอกธนัตเตชะอายุ94ปีณวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคร่างกายก็ขออนุญาตใช้เสียงนี้เชิญชวนผู้ที่เป็นแฟนรายการศึกษาธรรมทางสถานีวิทยุที่ดำเนินรายการโดยปันเอกธนัตเตชะและญาติมิตรทั้งหลายที่ได้รับทราบข่าวนี้ก็เชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพพันเอกธนัตเตชะณวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันที่17มีนาคมโดยพร้อมเพียงกัน